คุณหมอคะสมมติว่าเราถูกวินิจฉัยแล้วนะคะว่าเป็นโรคอัมพาตนะคะแล้วจะต้องเริ่มทานยาต้านเกล็ดเลือดตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะอยากจะได้รับคำแนะนำจากคุณหมอในการเริ่มปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเริ่มทานยาต้านเกล็ดเลือดค่ะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้รายละเอียดของสิ่งนั้นก่อนฉะนั้นถ้าเราเป็นโรคอัมพาตนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดสิ่งแรกเลยครับ1ต้องรู้ว่ายาที่เราทานนั้นชื่อยาอะไรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนอกจากรู้ชื่อถ่ายภาพไปเลยครับว่าเม็ดยาเป็นแบบนี้ชื่อที่ซองยาแบบนี้ชื่อที่กล่องแบบนี้อันนี้สำคัญมากนะครับคือต้องรู้ชื่อยาอันที่2เราต้องรู้ว่ายาเนี้ยนะครับมันออกฤทธิ์อย่างไรและบางครั้งเนี่ยเราเป็นโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจร่วมด้วยกับโรคอัมพาตของเราแล้วเรารักษาอยู่กับหมออีกท่านหนึ่งปรากฏว่าหมออีกท่านหนึ่งก็สั่งยาแบบนี้อีกฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่ามันซ้ำกันหรือว่าต้องบอกคุณหมออีกท่านหนึ่งว่าเราเคยได้ยาต่างๆเหล่านี้เพราะว่ายาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ได้ใช้รักษาเฉพาะคนที่เป็นโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดอย่างเดียวนะครับคราวนี้พอเราทานยาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนประโยชน์ของมันคือการป้องกันการเป็นซ้ำของโรคนะครับทำไมถึงต้องทานใช่ไหมนี่เป็นเหตุผลอันต่อมาสมมติว่าเรามีความจำเป็นต้องทำหัตถการใดๆเกิดขึ้นเช่นที่เจอบ่อยแล้วครับถอนฟันผ่าตัดต้อกระจกผ่าตัดชิ้นเนื้อเล็กๆผ่าตัดต่อมลูกหมากนี่มันพูดถึงเฉพาะโรคซึ่งพบบ่อยในคนสูงอายุที่ทานยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเราต้องหยุดยาต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับสิ่งที่จะบอกได้ว่าต้องหยุดยาหรือเปล่าก็คือตัวยาที่เราทานอยู่เป็นยาอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะไปทำอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทานยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยทุกตัวเนี่ยนะครับ1ชนิดแล้วจะต้องไปถอนฟันอันนี้ก็สามารถถอนฟันได้เลยนะครับไม่ต้องหยุดเพียงแต่ว่าเราต้องบอกคุณหมอทันตแพทย์ว่าเราทานยาอยู่นะเพราะบางทีคุณหมอก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็มีการห้ามเลือดที่นานขึ้นกว่าปกตินะครับหรือจะไปผ่าต้อกระจกเราก็ต้องบอกคุณหมอตาว่าเราทานยาต้านเกล็ดเลือดตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าพอหยุดไปแล้วพอทำหัตถการเสร็จจะเริ่มทานเมื่อไหร่ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถามไว้หรือทานไปแล้วมันมีรอยจ้ำรอยจุดขึ้นเนี่ยต้องหยุดไหมนะครับโดยทั่วไปแล้วการทานยาต้านเกล็ดเลือดก็อาจจะมีรอยช้ำรอยจุดเล็กๆเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหยุดนะครับอันต่อมาเราต้องรู้ว่ายาตัวนี้เนี่ยมันตีกับยาตัวอื่นไหมที่ตีบ่อยๆก็คือยาแก้ปวดนะครับเขาเรียกยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับเช่นที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอันเนี้ยต้องระมัดระวังเพราะถ้าเรากินยาต้านเกล็ดเลือดคู่กับยาต้านอักเสบเหล่านี้เนี่ยยามันจะเสริมฤทธิ์การทำให้เลือดออกง่ายอาจจะเลือดออกในกระเพาะหรืออาจจะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้คนที่เป็นโรคอัมพาตหรือว่าคนในครอบครัวรู้ว่ายาต้านเกล็ดเลือดคืออะไรก็มีประมาณเท่านี้ครับ